สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาล้างถังเอาเทคนิคการล้างถังของช่างบ้านๆมาฝากนะฮะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของผมที่ผมใช้ในการล้างเครื่องล้างถังน้ำมันเครื่องสูบน้ำผมก็ใช้สายยางนะฮะในการดูดน้ำมันออกครับน้ำมันเนี่ยผมเอาทิ้งเลยครับเป่าทิ้งเลยไม่เก็บมาใช้นะเพราะว่ามันสกปรกแบบดำปิดปีเหมือนกับยังกะโอวัลตินยังกะพวกชานมเลยครับเพื่อนๆเอาทิ้งอย่างเดียวฮะไม่เก็บไว้ใช้ท่อก็เอาสายยางเนี่ยเอาเส้นใหญ่หน่อยนะมันถึงจะดูดเร็วครับเพื่อนๆเอาเส้นเล็กมันดูดช้าต้องเอาเส้นใหญ่นิดนึงนะแล้วก็ดูดแล้วก็พวกมันถึงจะดูดไอ้พวกเศษสิ่งสกปรกอันใหญ่ๆออกได้แล้วก็ออกเร็วด้วยถ้าหากเอาเส้นเล็กท่อระดับน้ำสายยางระดับน้ำทั่วไปน่ะมันเส้นเล็กเกินเวลามันดูดพวกเศษสิ่งสกปรกแล้วมันพอมันสะสมเข้าไปนานๆแล้วก็มันอันเนี้ยมันอุดตันนะครับเราเป่าไปได้แป๊บเดียวเจอเศษผงชิ้นใหญ่หน่อยมันก็ตันแล้วเราก็ต้องคอยเป่าออกอยู่อย่างนั้นมันก็เสียเวลาเอาตัวใหญ่ใส่ทีเดียวเลยในส่วนของกองน้ำมันเนี่ยมันตกลงไปที่ถังนะฮะแล้วก็ต้องงัดออกมาครับคือที่แรกเนี่ยว่าจะเอาทิ้งเลยนะแต่ก็คิดไปคิดมาเอาเก็บไว้ดีกว่าใส่เข้าไปที่ถังที่เดิมนั่นแหละแต่เดี๋ยวถอดออกมาทำความสะอาดเสียก่อนนะเพราะว่าไส้กองมันก็สกปรกมากเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยกองน้ำมันเนี่ยเขาทำมาก็ดีเหมือนกันนะเพื่อกองสิ่งสกปรกเวลาเราเติมน้ำมันเข้าไปเพราะบางทีถ้าหากมันไม่มีไส้กองคนเอาไปเติมเนี่ยก็เติมแบบไม่ดูน้ำมันนะพอน้ำมันมันมีสิ่งสกปรกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมสิ่งสกปรกเต็มไปหมดเลยส่วนมากเนี่ยถ้าหากเราถอดไอ้กองตัวนี้ออกเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันใส่กลวยหรือว่าใส่พวกขวดโค้กขวดอะไรเนี่ยมันจะไม่ยังไงล่ะมันจะไม่กองน้ำมันนะน้ำมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอน้ำมันสกปรกนะครับพอเจอน้ำมันสกปรกหรือน้ำมันที่มันมีเศษขี้ดินขี้ทรายเล็กๆน้อยๆเนี่ยเติมเข้าไปนานๆเข้านานๆเข้าหลายๆครั้งหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันก็เกิดการสะสมแล้วทำให้เกิดพวกดินเศษฝุ่นละอองนะฮะมันอยู่ในถังเนี่ยมันสะสมเข้าไปนานๆมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วไปอุดตันท่อและอุดตันไส้กองนะฮะอุดตันไส้กองที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงท่อน้ำมันถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะมีไส้กองน้ำมันอยู่นะก่อนที่จะออกถังส่งไปที่คาร์บูเนี่ยไอ้ไส้กองตัวนั้นมันเป็นไส้กองแบบโคตรละเอียดยิบเลยเพื่อนถ้าหากมันโดนฝุ่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมีผลทันทีเลยนะผลที่ผมเคยเจอเนี่ย1น้ำมันไหลไม่สะดวกคืออาการไหลไม่สะดวกนี่ไหลไม่สะดวกเลยคือแทบจะไม่ไหลเลยนะพอเราเป่าทำความสะอาดเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปแป๊บเดียวก็กลับมาตันอีกนะฮะเพื่อนๆทำไมถึงตันก็เพราะว่าถังมันสกปรกล้างไม่สะอาดเนี่ยมีผลเลยนะนะฮะอันที่2ก็คือตันแบบถ้าหากฝุ่นไม่เยอะเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มันตันเป็นบางครั้งมันจะเครื่องเนี่ยใช้งานไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงน่ะเกือบ3ชั่วโมงแล้วเครื่องดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าพวกเศษหินเศษฝุ่นละอองเนี่ยมันไปอุดตันมันจะเป็นแบบบางทีก็1ชั่วโมงดับ2ชั่วโมงดับเองเลยนะเพื่อนๆนะฮะดับเองเลยเช็คทุกอย่างวันนั้นงานนี้ก็เอาแบบโอ้ทั้งวันน่ะกว่าจะเจอต้นตอปัญหาก็เพราะว่าอันเนี้ยล้างถังก็ล้างหลายรอบอยู่นะแต่มันออกไม่หมดนะครับเพราะว่าถังโคตรสกปรกชิบหายเลยไอ้ถังตัวนั้นที่เคยเจอนะแล้วก็ไส้กองไอ้ตัวนี้มันเป็นไส้กองละเอียดเอียดยิบด้วยเนี่ยถ้าหากมันได้ตันแล้วนะฮะเพื่อนๆถ้าหากมันเจอถังที่สกปรกแล้วก็มันได้ตันครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วเนี่ยส่วนมากมันจะเป่าไม่ค่อยออกนะฮะถึงแม้จะเป่าออกแต่มันเป่าออกไม่หมดนะก็เป่าออกไม่หมดแล้วก็มีผลทำให้น้ำมันมาไม่เต็มที่
หรือบางทีเนี่ยมาเต็มที่อยู่แต่ใช้งานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเศษฝุ่นละอองมันก็มาตันเหมือนเดิมถ้าหากเราล้างถังไม่สะอาดก็เคยเจอเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมสกัดทิ้งเลยนะไส้กรองเนี่ยไม่ใส่แล้วเพราะว่าคาบูตัวใหม่มันมีไส้กรองมาให้อยู่นะฮะก็จะเอาไส้กรองที่คาบูกรองน้ำมันแทนเลยส่วนไอ้ตัวนี้เราก็จะไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มตันแล้วน้ำมันมันไหลไม่สะดวกแล้วครับเพื่อนๆไส้กรองที่ถังมันเล็กนิดเดียวมันโคตรละเอียดถ้าหากมันเจอถังสกปรกมันยิ่งจะตันเร็วครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ถอดออกมาล้างเป่าทำความสะอาดค่อยๆถอดออกมานะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่ฮะกองน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวมันหักอีกนะเอาเรื่องเลยนะเสียเวลาไปซื้ออะไรเลยนะร้านอะไรก็ห่างประมาณเกือบ20โลนั่นเดี๋ยวหลังจากที่ถอดสายยางออกแล้วผมก็หาเหล็กเป็นเหล็กซี่นะฮะเจียให้มันแหลมๆแล้วก็แยงเข้าไปดูว่าท่อน้ำมันมันตันไหมส่วนในกองนั้นผมสับออกแล้วนะนะเห็นไหมหลุดออกมาแล้วครับเพื่อนๆไอ้กองตัวนี้ถ้าหากมันเจอถังสกปรกเนี่ยมันใช้ได้แป๊บเดียวนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราล้างไปเนี่ยล้างสะอาดก็จริงนะแต่บางคนเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาเติมน้ำมันแล้วไม่ค่อยใส่กองไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นกองกวยที่มีไส้กองหรือว่าอะไรก็ได้นะที่มีไส้กรองเขาไม่ค่อยใส่เขาคือเขาเทลงไปสดๆเลยนะฮะเนี่ยเทลงไปสดๆแบบนี้แบบไม่มีกรองมาคอยกันฝุ่นกันอะไรเลยมันก็ตันอยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนตัวใหม่ไปก็ตามเนี่ยไส้กรองเนี่ยเจอน้ำมันสกปรกเข้าก็ตันเหมือนกันแหละเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นกรองละเอียดมันตันเร็วมากก็สับออกทิ้งไปเลยเอาไส้กรองที่คาบูแทนไม่งั้นก็เอาแบบสดๆไปเลยฮะเพื่อนๆนอกจากว่าถังท่านเนี่ยจะสะอาดและน้ำมันท่านก็สะอาดด้วยนะถึงจะแนะนำให้ใส่กองแบบเดิมได้ครับเพื่อนๆถ้าหากถังสกปรกน้ำมันไม่สะอาดพอเนี่ยอย่าไปใส่เลยใส่กองไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันมีผลทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกครับเพราะว่ากองมันตันเร็วมันละเอียดมากไอ้กองตัวนี้ผมใส่ก้อนหินเข้าไปนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ก้อนหินน่ะมันไปขูดนะฮะไปขูดพวกเศษสนิมที่อยู่ในถังน่ะไปขูดเขย่าออกเราใส่เข้าไปเนี่ยก็ใส่เอาประมาณกำมือนึงน่ะหรือ2กำมือก็ได้ครับเพื่อนๆเทลงไปเลยเทก้อนหินที่ใส่เนี่ยแนะนำให้เป็นก้อนหินก่อสร้างนะไม่ใช่ว่าไปเอาก้อนหินแห่ไอ้สีแดงน่ะเดี๋ยวมันละลายไปกับน้ำมันนะมึงต้องเอาก้อนหินก่อสร้างมันถึงจะมีความแข็งด้วยครับเพื่อนๆความแข็งแล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะออกดีด้วยนะเราเขย่าแรงๆเลยเพื่อนๆพวกเศษก้อนหินมันก็จะไปทำความสะอาดนะฮะไปเสียดสีกับสนิมก็จะขุออกหลังจากนั้นเราค่อยเขย่าเอาก้อนหินออกครับเพื่อนๆเขย่าเอาก้อนหินออกเสร็จปุ๊บเราก็จะล้างถังอีกครั้งนึงล้างถังเพื่อที่จะเอาพวกเศษชี้ดินนะเศษดินเศษฝุ่นละอองเนี่ยออกในถังก็เขย่าแบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะใช้ตัวดูดนะฮะตัวดูดเราก็ DIY ขึ้นมาไปหาสายยางมาแล้วก็ใช้เอาไปใส่กับหัวเป่าลมของเรานะแล้วก็เป่าแล้วก็ดูดออกครับเพื่อนวิธีนี้เนี่ยวิธีดูดออกเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะมันได้ดูดพวกเศษสนิมเศษที่มันเป็นขุ่นฝุยละอองเนี่ยมันดูดออกหมดเลยครับเพื่อนๆดูดออกหมดเลยก็ต้องดูปั๊มของท่านด้วยนะว่าปั๊มแรงไหมถ้าหากปั๊มแรงเนี่ยมันก็จะดูดออกได้แบบได้สะอาดขาวจั๊วเลยเพื่อนๆถ้าหากปั๊มเบามันก็จะดูดออกได้ไม่เต็มที่นะมันก็ยังมีเศษดงเหลืออยู่นะปั๊มเนี่ยต้องแรงด้วยแบบปื๊ดปาดปื๊ดปาดเลยแรงดูดเยอะๆเนี่ยถือว่าสุดยอดครับเพื่อนๆหลังจากที่เป่าเสร็จดูดอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
แล้วค่อยไปประกอบวันนี้เขาเอามาเปลี่ยนคาบูเพราะว่าคาบูมันใช้งานไม่ได้น้ำมันมันรั่วเพราะน้ำมันรั่วตรงขอบโอริงนะโอริงของถ้วยคาบูนะมันรั่วตรงนั้นแต่มันถอดน็อตออกไม่ได้ข้างในนะมันเป็นสนิมนะเนื่องจากเขาทิ้งไว้แล้วไม่ปล่อยน้ำมันออกนะทำให้เกิดสนิมแล้วมันขันออกมาเซอร์วิสไม่ได้ล้างทำความสะอาดไม่ได้มันก็ตามสภาพครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าไม่อยากซ่อมนะก็มันเอาไม่ออกนะถ้าเอาออกก็มันซ่อมไม่คุ้มนะตัวใหม่ดีกว่าฮะเพื่อนๆก็ดูที่หน้างานด้วยหน้างานตัวไหนมันซ่อมคุ้มก็ค่อยซ่อมไม่คุ้มแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะสายยางแล้วก็ต้องเป่าทำความสะอาดด้วยนะเผื่อมันมีเศษพวกเศษหินเศษดินก่อนๆนะฮะก่อนที่เราจะล้างเนี่ยมันตกค้างอยู่แล้วก็ต้องเป่าทำความสะอาดด้วยทำไมถึงใช้ไฟส่องด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยจุดมันเล็กๆเองนะฮะแล้วผมเอาไว้ส่องพวกถังน้ำมันอยู่ด้านในมันนะต้องใช้ไฟส่องนะมันถึงจะเห็นนะไม่ใช่ว่าดูตาเปล่าเนี่ยบางมุมเนี่ยแสงมันเข้าไม่ถึงนะครับเพื่อนๆเรามองไม่เห็นแล้วก็จะทำความสะอาดได้ไม่หมดจุดแล้วก็ต้องใช้ไฟส่องด้วยนะฮะสำหรับคนที่ถามผมว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะทำไมเห็นมุมมือที่ผมทำผมก็ใช้กล้องไอ้ตัวนั้นแหละนะกล้อง Action Cam นะฮะกล้อง DJI Action 3เพื่อนๆอยากได้ Action 4อยู่นะเดี๋ยวก็ล่อใจอยู่ไม่รู้ว่ามันจะอดทนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปจัดมาแล้วมั้งเนี่ยภาพสีสวยเลยนะไอ้ตัว Action 4นะเอาประกอบเข้าไปฮะน็อตยึด3ตัวถังน้ำมันก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวิธีการล้างถังน้ำมันเครื่องสูบน้ำสวัสดีครับ